นางสาวอัชมาพันธ์เกิดสวัสดิ์วิศวกรพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพบริษัทข้าว CP จำกัดโรงงานข้าววังแดงนางสาวอัชมาพันธ์เกิดสวัสดิ์ให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจและองค์ความรู้ให้แก่คณะทำงานอนุรักษ์พลังงานของบริษัทโดยผลักดันเรื่องการจัดการพลังงานและการวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมสู่ความยั่งยืนผลงานเด่นคือการให้ความรู้เชิงลึกด้านเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานมุ่งเน้นการจัดการพลังงาน8ขั้นตอนตามกฎหมายและระบบการจัดการตามหลัก PDCA ซึ่งสอดคล้องกับ ISO 50001สร้างความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงานเพื่อนำไปสู่การหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนหลอดเมทัลฮาไลด์เป็นโคม LED และติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED T8 เป็นต้นที่ผ่านมานางสาวอัชมาพันธ์ได้ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินการจัดการพลังงานให้แก่คณะผู้เยี่ยมชมจากธุรกิจอื่นๆได้แก่บริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดคลังน้ำมันช่องนนทรีโรงงานในกลุ่มธุรกิจข้าวโรงสีข้าวกำแพงเพชรและบุรีรัมย์เยาวชนโรงเรียนวัดบึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้น